สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตายิ่งถ้าหากว่าเคยไปเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันดำน้ำดูปลาดูปะการังด้วยแล้วก็คงจะต้องเคยเห็นปลาชนิดนี้อย่างแน่นอนล่ะครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาตะกรับ5แถบครับปลาตะกรับ5แถบหรือปลาสลิดหินหลายบังมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Abeldef Sargatilis จัดอยู่ในวงปลาสลิดหินพบได้มากแถวมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศไทยจะพบได้มากทั้งฝั่งอันดามันลักษณะภายนอกลำตัวป้อมแบนข้างผืนลำตัวส่วนท้องและส่วนหัวจะมีสีเทาอมเขียวส่วนหลังก็จะมีสีออกเหลืองมีแถบสีดำ5แถบผ่าดผ่านเป็นแนวตั้งตลอดทั้งลำตัวหางมีลักษณะเป็นแฉกใสในธรรมชาติปลาชนิดนี้มักจะอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นไปจนถึงแนวปะการังหรือหินโสโครกใต้ทะเลที่มีความลึกไม่เกิน15เมตรซึ่งปลาในเขตน้ำตื้นมักจะพบเห็นว่ามันว่ายเข้ามารอบๆคนที่ลงไปเล่นน้ำหรือดำน้ำซึ่งหากว่าเราได้ให้อาหารกับพวกมันจนคุ้นเคยแล้วมันก็จะเป็นปลาที่ไม่กลัวคนเลยล่ะครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้นั้นก็ต้องบอกครับว่าเจ้านี่เป็นปลาอีกตัวครับที่ถือได้ว่าเลี้ยงง่ายตายยากอึดถึกทนสามารถทนทานต่อคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ในระดับหนึ่งตู้เลี้ยงเองจึงไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่าหินที่จัดให้เป็นซอกเป็นโพรงให้มันได้ใช้อาศัยหลบซ่อนในเวลาที่พวกมันรู้สึกเครียดก็เพียงพอแล้วล่ะครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอถึงแม้ว่าปลาชนิดนี้จะเป็นปลาที่สามารถพบเห็นได้เป็นกลุ่มแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้านี่จัดได้ว่าเป็นปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวเลยล่ะครับจึงไม่ควรนำมาเลี้ยงรวมกับปลาที่รักสงบเด็ดขาดส่วนเรื่องอาหารการกินแน่นอนว่าเจ้านี่เองเป็นปลาที่กินได้แทบจะทุกอย่างทั้งอาหารสดอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปหรือแม้แต่ที่เพื่อนๆเคยเห็นว่าขนมปังมันก็สามารถกินได้เช่นกันแต่ในระบบปิดนั้นควรให้อาหารกับพวกมันบ่อยสักหน่อยอย่างน้อยๆก็ให้สัก3ครั้งต่อวันครับส่วนเรื่องข้อควรระวังเรื่องแรกก็ควรหาฝามาปิดด้านบนของตู้เพื่อป้องกันปลาชนิดนี้กระโดดออกมาตายนอกตู้2ควรดูแลเรื่องของคุณภาพน้ำอย่าให้มันแย่จนเกินไปเป็นระยะเวลานานๆเพราะถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับสภาพน้ำที่แย่ๆได้แต่ถ้าอยู่แบบนี้นานเกินไปก็อาจจะทำให้พวกมันป่วยได้เช่นกันและ3การเลี้ยงปลาชนิดนี้ไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาที่รักสงบทุกชนิดครับไม่ว่าปลานั้นจะเป็นปลาเล็กหรือปลาใหญ่ก็ตามซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะพอคุ้นๆข้อมูลตรงนี้อยู่บ้างก็ต้องบอกว่าข้อมูลของเจ้าปลาตัวนี้จะคล้ายๆกับเจ้าปลาโดมิโนเดมเซลในคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับปลาที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแถมยังเลี้ยงง่ายอึดถึกทนมือใหม่ที่ไม่เคยเลี้ยงปลาทะเลมาก่อนสามารถเลี้ยงรอดได้แต่ก็จะติดตรงที่นิสัยความก้าวร้าวของมันนี่แหละครับถ้าถามว่าปลาตัวนี้ผมจะแนะนำให้กับมือใหม่หรือเปล่าก็ต้องตอบเลยครับว่าไม่เพราะถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายก็จริงแต่ความก้าวร้าวและความที่มันว่ายน้ำอย่างรวดเร็วผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนๆที่จะเลี้ยงในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆชอบจริงๆก็จัดเลยครับผมไม่ติดขัดอะไรและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ